แรงครับพี่วิถีชีวิตของชาวสุราษฎร์ลุ่มแม่น้ำตาปีครับเรื่องนี้มายกตกเช้าไหมอ่ะมายกฝนหยุดไปสองวันเด้อนี่วันได้สักเท่าไหร่ได้เนี่ยมันอยู่ที่น้ำนะถ้าว่าน้ำขุ่นวันนี้สักหน่อยก็สี่ห้าโลได้เพราะว่าน้ำใสไม่ค่อยติดเนี่ยสมัยก่อนตกเบ็ดเนี่ยมาตกเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้คงหายากนะเขาเรียกปลาอะไรอ่ะพี่นี่ปลาไส้ตันปลาไส้ตันเหรอโลเท่าไหร่ครับโล120โอ้ก็อยู่ได้แต่วันได้สักเท่าไหร่ได้เนี่ยต่อวันสัก5โลก็อยู่ได้นะโเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้ตลอดลากแล้วยกลากแล้วยกแบบนี้แหละเมื่อยเหมือนกันนะมันถ้าน้ำไหลขึ้นไม่มีหรือไงไม่มีมันเล่นน้ำหรือไงป่านี้มันเล่นสวนน้ำโอ้มันเล่นน้ำใช่ไหมวิ่งสวนน้ำมาเป็นปลาสองน้ำปลาสองน้ำครับน้ำกร่อยกับน้ำจืดเอ้าถ้าทำน้ำเยอะมันก็ไม่มีสิน้ำเยอะก็มีมีเหรอแต่ต้องรอน้ำลงอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องให้น้ำไหลลงอย่างเดียวน้ำไหลขึ้นผมลองยกดูไม่ติดกลางคืนก็ไม่ติดจ้ะไม่เกี่ยวน้ำเย็นมันเป็นฤดูไหมเวลานี้ปลานี่มันมีทั้งปีแหละมีทั้งปีเลยนะครับแต่ที่มันส่วนมากมันจะขึ้นตอนน้ำลงใช่ไหมมันวิ่งสวนน้ำมาเหมือนนะวิ่งสวนน้ำขึ้นมาให้น้ำเราเป็นภูเขาขาวเนี่ยก็จะที่น้ำใสไม่ติดโอ้ปลาเซ็กตันมันเป็นปลาเดียวที่เขาหาในทะเลเยอะๆกว่าปลาไส้ตันไอ้ปลาโน้มันจะใหญ่กว่านะครับปลาไส้ตันปลาจิ้งจั่งมันจะใหญ่กว่าโอ้มันไอ้ปลาจิ้งจั่งมันคนละอย่างอะปลาไส้ตันตัวมันไม่มาอยู่น้ำจืดนะตัวนวลตัวจะใหญ่กว่าเ
คอต้องแข็งเหมือนกันนะนี่นะใส่เทคนิคทุกอย่างกันนะใส่ยกวันทุกวันถ้าไม่เคยยกเนี่ยเอาขึ้นไม่รอดผมเห็นแล้วดูแล้วยืนไม่ได้ขาเดียวเออถ้าเป็นพงพางมันจะเข้าไหมอ่ะป่านนี้เข้าเหมือนนะแต่เราตั้งไม่ได้ไม่ได้ยิ่งผิดกฎหมายดิครับอ๋อพงพางเออไม่ใช่ใช่เรียกบามบามแบบไหนอ่ะไม่ใช่บามแบบนี้ต้นใหญ่โอ้ใหญ่แล้วมันมีเครื่องตั้งอะไรแบบนั้นใช่ไหมบามไม่เคยเห็นเออพงพางพงพางไม่เข้าพงพามันดักเฉพาะน้ำไหลลงน้ำไหลขึ้นมันก็ไม่เข้าเลยเพราะว่าพงพาอยู่นี่ปามต้องขึ้นมาแต่ว่าพงพานี่มันตาไหลตามน้ำหน้าน้ำมากๆนี่พงพาน้ำไหลเที่ยวนี่